จารย์ครับผู้ร่วมรายการท่านเนี่ยครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกไซเบอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่าครับสามารถสร้างรายได้และตั้งตัวได้จากสิ่งที่เขารักแต่กว่าจะมีวันนี้นะครับเขาผ่านการดูถูกบูลลี่มานับครั้งไม่ถ้วนโชคดีที่เขาข้ามมันมาได้แล้วทำไมเขาถึงข้ามมันมาได้วันนี้เราจะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขากันนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายธนาคารแซงโงครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับผมอายุ28ปีครับผมก็อยู่จังหวัดกรุงเทพครับตอนนี้เนี่ยคือทำอาชีพเป็นอดีตนักแข่ง e-sport ครับแล้วก็ผ่านตัวเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวครับชื่อในวงการเกมก็เอ็ดวินครับผมการที่เราต้องเป็นนักสตรีมเกมใช่ไหมครับพี่คือเอาจริงเนี่ยผมว่าการสตรีมเกมเนี่ยมันต้องเกิดจากความชอบก่อนครับเพราะว่าแน่นอนว่าบางทีเราต้องนั่งเล่นเกมครับพี่เล่นเกมเดิมๆหรือว่าเล่นเกมอะไรที่คุณผู้ชมอยากดูอะไรเงี้ยครับเป็นเวลานานๆบางทีเราก็จะมีเบื่อบ้างมีอะไรบ้างฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันน่าต้องเกิดจากความชอบก่อนครับอย่างแรกล็อกก็ล็อกได้ตัวเดียวเลยไม่ได้ครับก็อุปกรณ์สำหรับที่สตรีมเมอร์ต้องมีแน่นอนว่าสิ่งสำคัญเลยแน่นอนว่าก็ต้องมีเมาส์ครับเมาส์ที่เรื่องจำเป็นอยู่แล้วครับก็เมาส์มันก็เปรียบเสมือนมือนะครับง่ายๆแล้วก็คีย์บอร์ดก็เป็นเหมือนมือข้างซ้ายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องมีไมค์และที่สำคัญก็คือต้องเป็นกล้องครับผมกล้องแต่ถ้าว่าบางคนจะใช้เป็นกล้องเว็บแคมคันเล็กๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอดีผมสตรีมเป็นอาชีพแล้วก็มันทำมาไกลมากๆจนผมรู้สึกว่าผมอยากทำให้มันดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะให้เขาเห็นภาพแบบชัดๆภาพแบบเหมือนเขาดูแบบกล้องดีๆอย่างนั้นนะครับพี่ก็เลยทำเป็นกล้องใหญ่เป็นอะไรหมดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หอยครับสวัสดีครูสวัสดีพี่โตครับสวัสดีครับชื่อนายธนาคารแซงโงครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ28ปีครับก็อยู่จังหวัดกรุงเทพครับชื่อนึกว่าทำงานแบงค์ครับผมทั้งธนาคารทั้งแบงค์เลยนะฮะครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจากเริ่มแรกเลยเนี่ยเริ่มมาเป็นสตรีมเมอร์ได้ยังไงคะครับผมเริ่มจากการที่เราเป็นนักแข่งขันเกมอีสปอร์ตก่อนครับเหมือนกับว่าเราพยายามจะหารายได้ช่วยครอบครัวครับพี่ก็คือพยายามจะแข่งเกมหาเงินนี่แหละครับเมื่อก่อนเนี่ยเงินรางวัลมันก็ไม่เยอะหรอกครับพี่แข่งล้านเน็ต 5,000 บาท 10,000 อะไรอย่างเงี้ยครับจนไปถึงรายการใหญ่ 30,000 บาทอะไรเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆก็มีแพ้ก็แพ้เป็นร้อยครับแพ้เป็นร้อยครั้งเลยครับแพ้จนเบื่อพี่ครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับจนมันเหมือนกับถึงวันนึงที่เราคาดหวังกับเงินรางวัลตลอดเวลาไม่ได้ครับเพราะว่าภาระหน้าที่ที่บ้านเรามันเยอะครับทำให้เหมือนกับว่ามันมีช่วงนึงที่ทำให้เราต้องแทบจะล้มเลิกเรื่องการแข่งขันไปแล้วครับก็คือไปเหมือนกับไปรับจ้างทำงานทั่วไปที่แบบพี่เขาจ้างอะไรครับให้วันละ300บาทไปเป็นเหมือนเด็กเดินซื้อของให้เขาอะไรเงี้ยครับก็เกือบจะทิ้งความฝันไปแล้วครับแต่ว่าพอดีก็โชคดีครับได้ผู้ใหญ่ในวงการที่เขาอยู่ดีเขาเห็นเรามีเป็นคนพูดเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่าเรามีฝีมือเขาก็เลยยื่นสัญญาการสตรีมให้เราครับก็เลยได้มีโอกาสกลับมาทำครับแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ตอนแรกทำควบคู่กับงานประจำไปก่อนครับแล้วจนสุดท้ายเรามาคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะแข่งไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยเราต้องลดหลั่นลงมาเพราะว่าผมทำพร้อมกัน3อย่างไม่ได้ครับเวลามันไม่พอครับแบงค์ครับแล้วแบงค์สตรีมเกมอะไรบ้างครับก็ตอนนี้สตรีมเกมก็คือเป็นเกมแนว FPS ครับพี่โตก็คือเป็นเกมแนวยิงๆครับยิงๆครับเท่าที่พี่ทราบนี่คือเกมพวกนี้คือแข่งกันแบบจริงจังเลยนะครับแบบมีตัวแทนประเทศไปแข่งกับใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับก็ผมก็คือผมเคยได้แชมป์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง3รอบชิงแชมป์โลกครับอันดับที่ดีสุดได้อันดับ2ครับโอ้โหเวลาไปแข่งนะครับโดนแบบดูถูกโดนด่าโดนบูลลี่บ้างมั้ยเพราะว่าดูนะท่านจะต้องมีอ่ะวงการเกมอ่ะเนาะมีครับผมแข่งเกมตั้งแต่สมัยเรียนเลยฉะนั้นคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีบทในสมัยก่อนแล้วแบบโอ้ยแข่งเกมนี้โตไปทำอะไรได้เจ้าที่ไหนเลี้ยงดูเจ้าที่ไหนกินอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างที่บอกผมโดนบูลลี่มาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมไปแข่งชิงแชมป์โลกหรือว่าที่ผมได้ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งนะครับผมก็ยังโดนต่อว่าโดนบูลลี่ว่าแบบเฮ้ยหวั่นจังว่าเป็นตัวแทนไม่ได้ไงเฮ้ยแบบทำไมไม่เอาคนเก่งๆไปแทนคนนี้วะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก้าวข้ามไอ้เสียงบูลลี่ทั้งหลายเสียงดูถูกอย่างเงี้ยยังไงครับคือในตอนนั้นพูดตรงๆว่าผมก็มืดบอดเหมือนกันนะครับว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องต่อว่าเราในเมื่อเราพยายามเต็มที่เราเป็นตัวแทนคนไทยที่จะพยายามจะมาสร้างชื่อให้ได้มากที่สุดนะครับเราซ้อมหนักเราพยายามจะ
ทำให้มันมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาทำเท่าไหร่ผมทำคูณ2เข้าไปเพื่อแบบเรารู้ว่าเราด้อยกว่าเขาเราไม่ได้เกิดมาเก่งเราไม่ได้มีพรสวรรค์ครับแต่สุดท้ายแล้วคนเราอยู่ต่างที่เขาไม่เข้าใจมุมมองเราหรอครับเขามองในมุมเขาครับเขานั่งดูคนนั่งดูมันกับคนเล่นมันคนละภาพกันอยู่แล้วใช่ครับแล้ววันนี้รายได้จากอาชีพนี้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้แบบไหนบ้างคะตอนนี้ครับก็ถ้าถามว่ารายได้ตอนนี้คือดีมากครับคือผมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องชายคนเล็กอะไรอย่างนี้ครับเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยครับรวมถึงภรรยาแล้วก็ลูกสาวด้วยครับโอ้ใช่ครับดีจังเลยติดตามคนสามารถติดตามที่ไหนได้บ้างครับสามารถติดตามผมได้ที่ Nemo TV ครับ /Edwin ครับหรือว่าติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook Edwin ก็ได้ครับหรือว่า Channel YouTube Edwin Official ครับคนดูตอนนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่คะครับผู้ติดตามประมาณ 400,000 ครับแล้วก็คนดูรับชมสดต่อวันเนี่ยประมาณ 6,000 ถึง 10,000 คนครับ6,000 นี่คือเล่นเกมทีนึงมีคนนั่งดู 6,000 คนใช่ครับโอ้โหยิ่งกว่ารายการทีวีโอเคเอาล่ะวันนี้เราคงได้ดูฝีมือสตรีมเมอร์คนเก่งนะคะความฝันที่แบงค์มาวันนี้ที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะครับก็อยากเอาคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมเนี่ยครับเอาไปมอบให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับเพื่อว่าเขาจะได้เอาไปหาว่าจริงๆแล้วอนาคตเขาอยากเป็นอะไรในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยครับโอเคครับดีมากค่ะเอาล่ะพวกเราอยากดูความสามารถของแบงค์แล้วครับพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับแบงค์สวัสดีครับครับพี่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานอยากชวนแบงค์มารายการมากเพราะว่าคือทุกวันนี้ครับเรากังวลเรื่องการถูกดูถูกบูลลี่เพราะว่าหลายๆคนนะครับเวลาถูกสิ่งนี้ครับแล้วมันติดค้างในใจคือเขาว่าเราครั้งเดียวนะแต่เราคิดเป็นปีคือมันเป็นอีกหนึ่งสกิลที่พวกเราต้องพัฒนานะไอ้เรื่องการรับมือกับคำพูดหรือว่าการกระทำที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักใช่ครับเราพูดกันถึงเรื่องเกมคนที่เล่นเกมเนี่ยต้องมีทักษะที่หลากหลายสายตาต้องไวครับแล้วต้องสามารถจับได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยารวดเร็วแล้วก็ต้องใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์ได้คล่องแคล่วครับผมนี่คือเหตุผลที่เรานำเข้าสู่ภารกิจนี้ครับเราจะท้าทักษะของแบงค์กับโจทย์แรกครับท่านคณะกรรมการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเกมนี้ครับท้าทักษะในการคลิกเราจะมีเวลาให้เขาสามารถคลิกเมาส์ได้รัวที่สุดกี่ครั้งนึกออกไหมฮะในเวลาที่กำหนดคลิกเมาส์ที่รัวที่สุดกี่ครั้งแบงค์พี่ซุปรบกวนรอตัวนี้สักครู่นะครับครับผมได้ครับในกลุ่มกรรมการเราอะใครที่น่าจะมีทักษะในการคลิกเมาส์ได้พี่จูนหน้ามาทางนี้ได้เลยค่ะนี่เลยพี่หอยจับเมาส์สุดท้ายเมื่อไหร่สัก3ปีตัวจับเมาส์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อวานครับนี่ผมก็ต้องวิเคราะห์เอาแบบคนที่ชอบเมาส์ไหมชอบเมาส์เมื่อกี้เพิ่งจะเมาส์เพื่อนเลยเห็นโทรไปเมาส์เพื่อนคนละเมาส์อันนี้เขาหมายถึงเมาส์ที่เหมือนบินได้คนละเมาส์ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่โอเคสรุปโตเนี่ยน่าจะคุ้นชินสุดในกรรมการได้ครับเชิญโตที่กลางเลยครับครับโตครับครับกติกาชัดเจนมากเลยพี่โตมีเวลา10วิแล้วคลิกเมาส์ไปเรื่อยๆคลิกให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดได้ครับกดเริ่มต้นกันครับโอเคครับเตรียมตัวนะครับกดที่ตัวที่สีเขียวนะครับ okay. ถ้ากดเมื่อไหร่คือเริ่มนะครับมีเวลา10วินะครับครับพร้อมเริ่มครับไม่ถึงไม่ตก75ครั้งครับพี่ซุปเขาคือนักดนตรีที่กล้ามเนื้อมัดเล็กเขาจะพิเศษกว่าคนอื่นแล้วประสาทสัมผัสเขาอะเวลาเขาสั่งการใช่กล้ามเนื้อที่มือเขาสุดคือที่นิ้วกดเร็วเลยครับไม่ใช่เพราะซ้อมไม่โดนนะครับก็ตอนคืนก็เล่นเกมเหมือนกันครับโอ้คือโตอยู่ในสกิลนี้ด้วยผมชอบเล่นเกมแต่เวลาเราเล่นเกมครับแล้วเราเล่นเราเป็นแบบเราไม่ใช่มือโปรนะครับเราลงไปแป๊บเดียวเราตุ้มเนี่ยเปิดประตูไปเรื่อยๆโดนยิงหัวเลิกเลยจบนี่โต10วิ75ครั้งครับครับผมต้องดูแบงค์ครับเชิญครับแบงค์ครับเราท้ากติกาเดียวกันเลยครับเวลา10วินาทีนะครับพร้อมเริ่มครับโอ้โห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 ครับพี่เฮ้ยสุดยอดสุดยอดทำสุดความสามารถครับพี่ชัดเจนมากครับยอดประสาทสัมผัสที่เร็วมากการใช้นิ้วนะครับครับท่านผู้การครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับ
เราจะท้าแบงค์เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดบางอย่างในเกมครับแบงค์ครับข้างพี่โตเลยครับครับผมได้ครับท่านรัฐมนตรีครับเราจะท้าแบงค์เกี่ยวกับอาวุธครับอาวุธเราจะเปิดเสียงบางอย่างในเกมแล้วให้แบงค์ตอบว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคืออาวุธชนิดใดครับมีแต่เสียงนะครับให้ตอบว่าคืออาวุธชนิดใดและปืนที่ทางรายการจะนำมาเป็นโจทย์เราได้เอามาจากเกม Point Blank เกม Point Blank คือหนึ่งในเกมยิงปืนยอดฮิตแนวมุมมองบุคคลที่1อีกทั้งยังเป็นเกมแรกๆของประเทศไทยที่มีการผลักดัน e-sport อย่างจริงจังด้วยภายในเกมนี้มีปืนให้ผู้เล่นได้เลือกใช้มากกว่า100ชนิดเลยทีเดียวฟังเสียงแล้วตอบให้ได้ว่าที่ได้ยินคืออาวุธชนิดใดครับลองดูนะครับเริ่มจากเสียงแรกครับตอบไปเลยครับอันนี้ง่ายเลยปืนพกครับเป็นปืนพกใช่ปืนพกใช่ครับผมก็รู้เลยพี่ต๋องคนเล่นเกมน่าจะรู้เหมือนกันใช่ครับให้ผมเดานะครับเดสเซอร์ดีโก้ป่ะมันเหมือนกับปืนใหญ่ๆแม็กแบบโคไพตันครับมันเป็นลูกโม่ครับใช่ป่ะใช่เป็นลูกโม่เสียงมันจะเน้นๆหน่อยใช่ครับปืนลูกโม่โคไพตันใช่ครับซึ่งมีเป็นปืนที่มีอยู่จริงด้วยเป็นปืนที่มีอยู่จริงครับเป็นปืนพกครับใช่ครับเป็นลูกโม่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญพี่ครับโคไพตันลูกไข่ฮะไม่ใช่ลูกไข่เขาบอกลูกโม่ลูกโม่โอเคก็น่าจะลูกโม่เป็นไปได้นะตอนแรกไม่รู้ลูกไข่เหมือนกันอ๋อลูกโม่ครับพี่ลูกโม่ลูกโม่ดีกว่าใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับมีเสียงรีโหลดใช่เสียงกระสุนนะครับถูกต้องครับโคไพทันครับและนี่ก็คือปืนพกไพทันด้วยปืนพกชนิดนี้ถือเป็นปืนพกที่มีความรุนแรงมากๆเมื่อเทียบกับปืนพกชนิดอื่นกระบอกต่อไปมาครับรอบนี้ปืนเสียงมี2กระบอกครับไม่ใช่กระบอกเดียว2กระบอกใช่ครับยังไงครับถ้าว่า2กระบอก2กระบอกเนี่ยมันเป็นปืนกลอันแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนกลเบาครับครับส่วนปืน2น่าจะเป็นสไนผมคิดว่าที่ตอนแรกทีมงานเหมือนพยายามจะยิงเบรกๆยิงเบรกๆเพื่อจะหลอกให้ผมคิดว่าจริงๆเป็นเสียงปืนอีกปืนนึงครับแต่จริงๆแล้วคือปืนน่ะเสียงเนื้อมันปืนเวลาปืนเดียวเวลามันยิงอ่ะเสียงมันจะรู้เขาจะหลอกให้เป็นเสียงปืนอะไรครับเขาพยายามจะหลอกให้มันเป็นเสียงปืนเหมือนสองกระบอกยิงสู้กันตั้งแต่แรกครับแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ครับแล้วเราคิดว่ากระบอกแรกคือกระบอกแรกคิดว่าเป็นคริสซูเปอร์วีครับครับส่วนกระบอกที่2เป็นสไนครับสไนคือสไนเปอร์สไนเปอร์ครับยิงระยะไกลสไนเปอร์ยิงระยะไกลครับชื่อปืนว่าดากูนอฟครับสองกระบอกนะครับสองกระบอกทีมงานครับเฉลยครับเนี่ยนี่คือกระบอกล่างยิงอยู่นะครับอ๋อนี่ครับสไนเปอร์แล้วเฉลยคือนี่ครับคริสซูเปอร์วีครับอ๋อนี่คือกระบอกแรกนะครับและกระบอกนี้คือสไนเปอร์ครับดาคุนอฟถูกต้องครับโอ้โหคริสซูเปอร์วีเป็นปืนที่มีอัตราการยิงฉีดถี่มากๆด้วยจุดเด่นของปืนนี้คือผู้เล่นสามารถกดให้ถือเป็นปืนคู่ได้และปืนกระบอกที่2คือดราคูนอฟปืนสไนเปอร์ที่มีจุดเด่นคือสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องขึ้นลำใหม่แต่โจทย์ผมจะยากขึ้นนะครับทีมงานครับขอโจทย์สุดท้ายครับผมยากสุดครับมาเลยครับโอเคตอบได้ครับตอบทันทีเลยครับผมตอบครับปืนนี้เนี่ยคือที่เหตุผลที่จำเสียงได้เพราะว่ามันปืนตั้งแต่ผมแข่งสมัยได้แชมป์ครั้งแรกครับครับมันคือปืน M4A1 ครับมันเป็นปืน M4 เนี่ยนะครับครับแต่ว่ามันไม่ใช่ M4 ธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็น M4 พันผ้ามันเหมือนเป็น M4 มันเก็บเสียงอะครับใช่ครับประมาณแต่เก็บเสียงด้วยการพันผ้าด้วยการพันผ้าครับ M4A1 ใช่ครับมั่นใจเลยนะ M4A1S มั้งครับถ้าชื่อเป็นทางการ A1S ด้วยนะน่าจะประมาณนี้นะครับทีมงานครับเฉลยครับครับเห็นแล้วผมพันผ้าพันผ้าจริงด้วยคำตอบนะครับ M4A1S ถูกต้องครับโอ้โหเด็ดขาดสมศักดิ์ศรีการเป็นแชมป์ครับขอบคุณมากครับแบงค์ครับกลางเวทีเลยครับโอ้โหยิงแค่นัดเดียวก็รู้เลยนะครับแบงค์นี่ก็คือปืนไรเฟิลจูโจม M4A1S จุดเด่นของปืนนี้คือการพันผ้าที่ปากกระบอกปืนทำให้ปืนนี้มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับท่านผู้การครับแบงค์คือตัวอย่างคนที่เอาชนะการดูถูกการถูกบูลลี่ด้วยผลงานจากเกมที่เขารักทั้ง3ท่านได้รู้จักกับแบงค์รู้สึกยังไงบ้างครับแบงค์เป็นเด็กมีเสน่ห์มาก
ครับเข้าใจเลยว่าทำไมแฟนๆถึงชอบติดตามเพราะเป็นคนที่มีทั้งความมั่นใจแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในคนคนเดียวกันเราสามารถสัมผัสได้ในพลังงานดีๆของแบงค์แล้วก็เข้าใจเลยว่าเพราะใจแบบนี้แหละถึงจะผ่านคำดูถูกคำสบประมาทหรือคำบูลลี่เหล่านั้นออกมาได้สิ่งนึงที่ครูชอบมากๆเท่าที่ฟังทัศนคติของแบงค์มามันชัดมากเลยว่าอะไรที่ทำให้แบงค์ต่างจากแค่คำว่าเด็กติดเกมครับคือแบงค์ไม่ได้เล่นด้วยแค่อารมณ์อย่างเดียวคืออารมณ์คืออะไรเล่นเอาสนุกเล่นเอาชนะแต่แบงค์อ่ะใช้ความคิดเล่นด้วยแบงค์คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแบงค์วิเคราะห์และเหนือไปกว่านั้นคือแบงค์เล่นอย่างมีเป้าหมายว่าแบงค์จะทำเพื่อครอบครัวของแบงค์มันเลยใช้ทั้งสองใช้หัวนี้แล้วก็หัวใจเล่นไปด้วยกันมันเลยทำให้แบงค์ประสบความสำเร็จอย่างในวันนี้ได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆรุ่นหลังให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าผมอยากเอาจริงแบบพี่แบงค์อ่ะผมต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองได้เห็นอีกว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเอาดีทางนี้ได้อ่ะมีอยู่จริงและเขาก็มายืนให้เราเห็นตรงนี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะแบงค์ขอบคุณครับทั้งน้ำการครับแบงค์เขามองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะพาเด็กๆไปสู่โลกอนาคตครับที่มารายการวันนี้ครับเขาอยากขออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับนี่คือความฝันของแบงค์ครับทั้งสามท่านครับผมยินดีพวกเราทั้งสามคนยินดีเหมือนกันครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับครับแบงค์ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของแบงค์ความสามารถและอุปสรรคที่แบงค์ผ่านมาให้พี่พี่ AS อุ่นใจไซเบอร์ทราบแล้วเขาภูมิใจในแบงค์มากครับที่วันนี้แบงค์มาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในรายการของเรานะครับพี่พี่เขาฝากมอบความฝันนี้ผ่านแบงค์ไปยังมูลนิธิบ้านนกกระมิ่นครับรบกวนแบงค์หันไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า39ครับเดินสักครู่นะครับได้ครับทีมงานครับขอความฝันของแบงค์จากพี่พี่ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับนายครับถ้าพร้อมแล้วเอามือลงครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์2ชุดครับครับแบงค์ครับตรงนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆยังไงครับครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนะครับมันมีความรู้มีอะไรเต็มไปหมดถ้าเกิดผมไม่ได้โอกาสจากผู้ใหญ่หรือไม่มีโอกาสจากคนที่เขาเอ็นดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คงมาตรงนี้ไม่ได้ใช่ครับฉะนั้นผมคิดว่าในตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วแบบพ่อแม่ผมมีความสุขแล้วครอบครัวมีความสุขแล้วผมไม่ทำการอะไรแล้วครับฉะนั้นก็เลยอยากมอบให้น้องๆไปลองหาความฝันตัวเองดูครับขอบคุณมากครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับ2ชุดรวมมูลค่า 40,000 บาทมอบให้แบงค์จาก AS อุ่นใจไซเบอร์ครับขอบคุณครับแบงค์ครับในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จครับแบงค์อยากจะพูดกับใครที่สุดในวันนี้ครับคงอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ครับแบงค์ครับอยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจให้เรามาโดยตลอดแบงค์พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยนะครับได้ครับก็ป๊ากับแม่น่าจะดูอยู่แบงค์ดูอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อป๊ากับแม่นั้นนะครับบ้านทั้งหมดที่ซื้อให้อะไรทุกอย่างมันแบงค์ไม่เคยทำเพื่อตัวเองอยู่แล้วอะอย่างที่บอกบ้านเรามันผ่านปัญหามาเยอะแล้วอะมันถึงเวลาที่ครอบครัวเราควรจะต้องมีความสุขได้แล้วนะครับนั่นแหละครับแบงค์ก็คอยดูแลป๊าแม่แล้วก็น้องชายน้องสาวเองเท่านี้แหละครับเป็นคำพูดที่มีความหมายและหนักแน่นมากครับแบงค์ครับพี่ซุปเชื่อว่าวันนี้แบงค์ทำให้หลายๆคนเข้าใจโลกอีสปอร์ตมากขึ้นและพี่ซุปเชื่อว่าน้องๆรู้ว่าถ้าอยากเป็นพี่แบงค์ต้องมุ่งมั่นอย่างไรวางตัวอย่างไรครับและจะต้องผ่านอุปสรรคอย่างไรจึงมายืนจุดนี้ได้ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแรงบันดาลใจในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยอีสปอร์ตเกมเมอร์ของเราครับพี่แบงค์ครับขอบคุณครับแบงค์เขียนไหวไหมเอ่ยได้ครับเขียนไปทางไหนครับเข้าประตูเลยครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับครับแล้วก็ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมการครับที่ผ่านมาเราได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นคนเก่งที่มีความฝันในวันนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมจากผู้ร่วมรายการซึ่งผมและทีมงานอยากบอกว่าสำหรับเราเขาคือยอดมนุษย์ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพาราดอนลุงเรืองครับผมชื่อเล่นชื่อกอบครับ
อายุ19ปีครับผมผมเป็นคนพิการส่วนแขนและขาทั้งสองข้างครับผมก็เมื่อตอนผมอายุ13ปีคือได้เดินเลาะคันนาไปครับผมแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งเป็นเสาเก่าครับผมตกทองช้างคือผมก็ไม่รู้ว่ามันยังมีไฟอยู่ผมก็จะเดินผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วคืออยู่ๆมันก็ระเบิดเลยครับผมก็ไม่รู้สติเลยครับผมตอนตื่นมาก็เหลือแขนข้างขวาอยู่ข้างหนึ่งครับผมก็มีแม่มาบอกตอนที่รู้สติบอกว่าต้องถูกตัดแขนข้างขวาทิ้งแล้วนะคือเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะก็พยักหน้าทอบแม่ไปครับผมแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ทำตัวปกติคือแบบพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดครับผมตอนนี้ที่ทำไม่ได้ก็คือกินข้าวกับอาหารแค่สองอย่างทุกอย่างก็จะทำด้วยตัวเองครับผมผมก็มีคิดครับผมมีคิดว่าคือผมเป็นอย่างนี้แล้วผมจะทำช่วยเหลือคนในบ้านได้ยังไงคือผมก็อยากทำงานครับผมก็ไปปรึกษาน้าเรื่องทำงานครับผมถามว่ามีที่ทำงานไหมน้าบอกน้าก็มันไม่มีที่ทำงานสำหรับเราคือเราเป็นแบบนี้เราก็ไม่มีงานให้ทำคือเป็นอย่างนี้เองจะมีงานอะไรณวันนั้นผมไม่รู้ผมทำอะไรได้บ้างแต่วันนี้ผมรู้แล้วครับสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีครับพี่ผมสวัสดีครับพี่เงาะสวัสดีครับผมชื่อนายพาราดอนลุ่งเรืองครับผมชื่อเล่นชื่อกอล์ฟครับอายุ19ปีครับกอล์ฟสุดยอดมากเลยครับเมื่อกี้ที่ฟังนะครูอยากทราบอะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะต้องสูญเสียอวัยวะตื่นมาแล้วเราไม่เหมือนเดิมครับผมใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะทำใจได้ถ้าทำใจก็อาทิตย์หนึ่งครับผมทำใจอาทิตย์หนึ่งมันเร็วจังเลยครั้งแรกตอนนั้นผมยังมารู้สึกตัวครับผมมารู้สึกตัวตอนที่แม่ถามแขนอีกข้างหนึ่งแล้วว่าจะเสียแขนอีกข้างหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจร้องไห้ครับผมแล้วก็ร้องไห้ได้ประมาณวันสองวันครับผมแล้วก็หายเพราะว่าตอนนั้นผมก็เด็กก็อาจจะไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นครับปรับตัวนานไหมคะกว่าที่เราจะปรับใช้ในแบบใหม่ของเราเนี่ยใช้เวลานานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งครับพี่ประมาณปรับตัวเร็วจังคนเร็วเลยคนเร็วนะครับตอนที่ก๊อฟกลับมาบ้านแล้วก๊อฟคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปแล้วว่าเราคิดอะไรอยู่อ่ะคือตอนนั้นผมก็จะไม่ค่อยคิดแล้วมันคือเราทำได้เท่าที่ทำพี่แล้วคือผมก็จะไม่ค่อยแบบให้ไม่ค่อยอยากให้คนในบ้านมาคอยช่วยได้ช่วยตลอดดูแลตลอดอะไรประมาณนี้ผมอะไรผมทำได้ผมก็จะพยายามทำพี่แล้วคือมันก็จะแบบชินไปเองพี่ผมก็ทำเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหลืออยู่แค่อาบน้ำไปกินข้าวที่ทำมาได้ครับนี่เขาเรียกคนมีบุญรู้ไหมครับคือไม่คิดให้ตัวเองทุกข์แล้วยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ใช้ความเป็นจริงของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยโอ้โชคดีมากที่มีความคิดแบบนี้อยู่กับตัวเองหลังจากอาทิตย์นั้นน่ะอาทิตย์พอทำใจได้อ่ะคุณคิดจะทำอะไรต่ออันแรกเลยวันแรกก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าจะทำอะไรตอนแรกก็รู้สึกท้อรู้สึกแบบตั้งหงุดตั้งหงิดตัวคือที่เราไปไหนไม่ได้เราไปเรียนก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแม่ก็เลยคิดให้เล่นแท็บเล็ตครับผมลองเล่นแท็บเล็ตมันมีปากกาสำหรับไว้กดแท็บเล็ตด้วยครับผมแล้วก็ลองเอาปากคาบปากกาแล้วลองกดดูตอนนี้เราเล่นแท็บเล็ตเนี่ยคือเราเล่นเกมอะไรครับเล่าให้ฟังได้ไหมตอนนี้ก็มี PUBG มีหลายเกมครับมีเกม PUBG ด้วยครับแล้วก็ Sunset Man เอาอีกเล่น PUBG ปกติเวลาพี่เล่นเหมือนกันเวลาเราเล่นเราต้องเล่นอย่างนี้ถูกไหมเราต้องบังคับอย่างนี้ใช่ครับผมแต่ก๊อฟเล่นด้วยปากกาใช้ปากครับปากกาเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับไม่ผมถามหน่อยแล้วกันคุณโตครับครับการเล่นเกม PUBG เนี่ยต้องใช้2นิ้ว2นิ้วมันบังคับอะไรบ้าง2นิ้วยังยากเลยครับ2นิ้วเลยครับฝั่งหนึ่งคุณต้องบังคับการเคลื่อนไหวถูกไหมครับหันซ้ายหันขวาเดินหน้าถอยหลังถูกไหมวิ่งขวามือเนี่ยก็คือหมุนเพื่อว่ามองซ้ายมองขวาตามสายตาเลยแล้วก็กดยิงกดเปลี่ยนอาวุธถูกไหมครับใช่ครับจริงเหรอมันมีอันเดียวถูกไหมฮะไม่ใช่ปากกาสองด้ามนะปากกาด้ามเดียวแล้วคุณสามารถบังคับด้วยยิงด้วยหันด้วยแล้วเล่นกับคนอื่นชนะไหม
ก็มีชนะมีแพ้บ้างครับผมสุดโอ้โหแล้ววันนี้เลยอยากรู้เลยว่าที่มาวันนี้มาแสดงความสามารถเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมครับผมการโชว์เกี่ยวกับเกมไม่นึกเลยว่าจะมาความสามารถด้านนี้วะคือตอนนี้เราเล่นอันนี้เป็นอาชีพเราหรือเป็นอะไรไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยก็การเล่นเกมก็ตอนนี้ก็เลือกเอามาเป็นอาชีพแล้วครับผมคือการเป็นสตรีมเมอร์แหละครับผมได้เป็นสตรีมเมอร์เกมเหรอครับใช่ครับผมก็ได้เป็นสตรีมเมอร์เกมด้วยครับผมเริ่มต้นยังไงครับร้องเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นก็คือผมอยากทำงานคือผมอยากคือแบบไม่ค่อยอยากให้ครอบครัวเลี้ยงอย่างเดียวประมาณนั้นพี่ครับผมก็เลยอยากทำงานถามน้าว่ามีงานทำไหมน้าก็เลยแนะนำให้มาเป็นสตรีมเมอร์ไหมผมก็ลองสตรีมเมอร์กับเป็นสตรีมเมอร์เล่นเล่นเกมใช่ไหมครับเล่นเกมครับผมและน้าก็ทำให้ครับอุ้ยอย่างนี้รับรองไว้แรกแรกพอเราเริ่มสตรีมเกมเนี่ยครับมันต้องมีคำแบบเขาเรียกอะไรคำวิจารณ์คำดูถูกต่างๆเพราะเขาไม่มีใครคิดหรอกว่าก๊อฟจะเล่นอย่างนี้ได้ดีถูกไหมโดนไหมโดนไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับวันแรกแรกก็มีคนให้กำลังใจจะเยอะกว่าพี่แล้วก็มีคนที่เขาไม่รู้บ้างอะไรบ้างที่เขามาพิมพ์บอกพิมพ์กากแล้วเขาก็ไม่ได้ดูข้อมูลเราว่าเราเป็นแบบไหนเขาเข้ามาเห็นเขาก็พิมพ์เลยครับบางคนก็มาบูลลี่เป็นแบบนี้แล้วยังจะเล่นเกมหมออะไรประมาณนี้ครับพี่จิตใจทำด้วยอะไรวะตอนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเจอจะบูลลี่รู้สึกยังไงคือผมจะเลือกที่จะมองข้ามไม่เก็บมาใส่ใจพี่คือถ้าเราเอามาใส่ใจมันจะทำให้เราหยุดชะงักอยู่แค่ตรงนั้นมันจะทำให้เราเดินต่อข้างหน้าไม่ได้ผมเลยเลือกที่จะใส่ใจเฉพาะคนที่เขาสนใจเราใส่ใจเรามากกว่าครับผมถูไปหมดเลยพอเรามาทำตรงนี้ครับเรามีรายได้จากตรงนี้ด้วยไหมมีรายได้พอช่วยครอบช่วยเหลือครอบครัวครับผมแล้วก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับโอ้สุดยอดเลยแม่ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่จังเลยอ่ะแทนครอบครัวเราจริงๆเลยอ่ะครับแล้วณวันนี้เราสตรีมแล้วมีคนดูคนติดตามมากน้อยแค่ไหนคะคนดูคนติดตามคนติดตามอยู่ที่ 210,000 ครับเยอะมากโอ้เอ้ยมีคลิปให้ดูไหมตอนที่เราสตรีมอะไรเงี้ยมีครับผมไปดูได้ที่ไหนคะดูได้ที่เพจทาง Facebook ชื่อเพจ Golf No Hand Channel ครับผมGolf No Hand ทีมงานขาหาให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอเคโอเคมี VTR ให้ดูโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหชีวิตนี้สุดใครจะไปคิดโห Team match let's go Nice shot Kill Enemy down. Target down. Kill spree for the blue team. Nice shot. No mercy. Blue team victory. ปลุกพี่ปลุกพี่ปลุกผมเคยเล่นเกมนี้ผมเล่น2นิ้วเนี่ยผมบอกเลยมันเล่นยากครับตอนนี้ความสุขของเราในขณะที่เราสตรีมเกมนี่คืออะไรคือการเป็นแบบเป็นกำลังใจให้คนดูที่เขามาดูเราแล้วก็ได้กำลังใจกับคนหลายๆคนด้วยครับจริงๆเลยอ่ะถูกต้องครับเอาล่ะแล้ววันนี้ความฝันที่กอล์ฟอยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้คือเป็นเงินก้อนครับผมเงินสดครับเพื่อเอาไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เก็บไว้พวกซื้ออุปกรณ์การสตรีมด้วยครับผมโอเคอยากให้เลยวันนี้เราคงได้ดูการโชว์ฝีมืออาจจะต้องมีหนุ่มๆวันนี้ฉันต้องแข่งกับน้องก๊อฟแน่ๆเลยนะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากดีใจมากที่ก๊อฟมารายการนะครับครับทีมงานครับที่ผมและทีมงานบอกว่าเขาคือยอดมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงความสามารถเท่านั้นนะครับแต่เราพูดถึงวิธีคิดวิธีคิดที่ทำให้เขาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันได้ขอบคุณอีกครั้งนะครับก๊อฟที่มารายการนะครับก๊อฟเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การท้าทายก๊อฟเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมพี่ซุปจะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนทีมงานครับอุปกรณ์มาครับ
าไม่พยายามให้คนอื่นช่วยเขาเยอะนะเดี๋ยวจะท้ากอล์ฟเรื่องความแม่นยำครับและนี่คือเกม PUBG Mobile เกมมือถือแนว Battle Royale ที่จะให้ผู้เล่นมากถึง100คนกระโดดร่มลงสมรภูมิต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งผู้เล่นแต่ละคนต้องออกค้นหาอาวุธและไอเทมที่กระจายอยู่ตามแผนที่มาใช้ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดจนเป็นคนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมีเป้าให้กอล์ฟ6เป้าให้กอล์ฟยิงเป้า6เป้านี้โดยใช้อุปกรณ์คืออาวุธของเราจะเป็น AWM ครับคูณ4 AWM นี่คือชื่อปืนครับคำว่าคูณ4คือมันจะมีกำลังกล้องครับมันใหญ่4เท่าแต่ก่อนอื่นผมจะต้องเปรียบว่าระหว่างกอล์ฟซึ่งเราทราบแล้วเขาเก่งแต่ถ้าเขาเจอคนที่เก่งระดับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนี่คือเก่งกว่าคนในโลกมาเล่นเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกอล์ฟจังหวะนี้พี่ต้องมาใช่ไหมพี่ผมพี่เลยเราคุณจะมองใครกันนั่นเลยต้องพี่เลยพี่มาครับพี่มาพับจีใช่ไหมได้ครับมาครับและทีมงานของอุปกรณ์นี้หน่อยด้วยครับหน่อยเชิญอันนี้ครับพี่หน่อยครับผมขอสามเป้าผมอยากรู้ว่าพี่ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถ้าพี่พร้อมพี่กดปุ่มสตาร์ทนะครับครับเริ่มพี่ครับผมเป้า3เป้านะพี่ยิงจนกว่าเป้าจะล้มเป้าล้มแล้วถึงจะเปลี่ยนไปเป้าต่อไปได้ดีมากอ่ะเล็งครับพี่เล็งครับเล็งครับผมยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดินเล็งเล็งเลยพี่เดี๋ยวเล็งก่อนเป๊ะไม่เป๊ะดีมากดีมากเอ้ยนิดนึงโอเคนั่นแหละนี่แหละตรงกลางนี่แหละไปยิงสิครับนี่ครับโอ้เยี่ยมพี่ต่อครับพี่ต่อหันขวาครับต่อดูหุ่นหงิดมากต่อบอกยิงสิครับหันขวาครับดีพี่หอยทำดีมากเลยครับยิงครับเยี่ยมครับพี่ดีครับพี่พี่ต้องเล็งเล็งก่อนเล็งพี่ดีมากไปดีมากครับยิงนะเต้าเดียวพี่เต้าเดียวคุณมันขึ้นอยู่การที่แบบว่าเราอะนะศึกษาโอ้พี่พีคคล่องขึ้นเยอะเลยครับศึกษาเดี๋ยวเล็งอีกใหม่ป้องกล้องผิดพลาดเอาตรงกลางหัวใจเลยดีกว่าเยี่ยมครับผมอยากรู้เวลาครับพี่หอยใช้เวลาไป1นาที1วินาทีโอ้ไม่เยอะแต่ผมว่าเร็วนะเร็วคือ3เป้าก็หารก็คือ20วิ20วิกว่า20วินาทีเฉลี่ยคร่าวๆพี่ฮะสุดยอดขอบคุณไม่ผิดหวังที่เชิญพี่มาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่หอยครับฮะคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับว่าคนที่ใช้ทุกอย่างได้ครบเนี่ยใช้เวลาไป1นาที1วินาทีแต่ก็ต้องบอกว่าพี่หอยไม่เคยเล่นมาก่อนเราจะท้ากอล์ฟแล้วครับพี่หอยกี่เป้านะครับเมื่อกี้3ฮะ3เป้าของน้องเนี่ยครับผมท้าน้อง6เป้า6ครูครับจากสายตาครูนะครับ6เป้าท้ากอล์ฟครูว่ากี่วิครับอ่ะเท่าพี่หอยครูให้1นาทีค่ะโตรู้เยอะโตคิดว่าเท่าไหร่ครับ6เป้าโอ้6เป้าใน1นาทีนี้ก็ถือว่านั่นแล้วนะครับอ่ะผมขอลงมาสักหน่อยเป็น50วิแล้วกัน50วิ50วิแล้วกันคือว่า1นาทีค่ะพี่หอยถ้าพี่ท้าน้องอ่ะ6เป้าพี่เท่าไหร่45 45วิโอ้โห60 50 45ผมว่าเขาทำได้รายการดุกว่านี้ครับดุอีกเหรอ6เป้าเนี่ยเราท้า30วิโอ้โห30วิครับแล้วอย่าลืมว่าน้องผมใช้ปากในการคาบปากกาตัวนี้นะครับปืนที่ผมท้าน้องเป็นปืน AWM ครับก็เป็นปืนประเภทเดียวกับพี่หอยนะครับซูมได้4เท่าพวกเราครับกำลังใจกอล์ฟครับกอล์ฟเชิญเลยครับชอบจังเลยดูแข็งขันน่ะวิ่งไปหยิบปืนด้วยทำไมเราไม่มีอย่างนี้ของพี่ทีมงานเลือกให้แล้วเซ็ตแล้วประหยัดคนหลังเรียกเซ็ตเลยผมเซ็ตให้พร้อมเริ่มเกมครับจับเวลาแล้วครับโอ้โห
โอ้โหเฮ้ยเป้านี้เคลื่อนที่นะครับโอ้โหเป้าที่4ถึง6จะเคลื่อนที่ได้นะครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้าสุดท้ายครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ย26วิน้องใช้เวลาไป26วินาทีครับท่านผู้การเห็นไหมครับว่า3เป้าหลังเนี่ยเขาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ด้วยเขาเคลื่อนที่ด้วยโอ้โหวันนี้ยากนี่คือความสามารถของก๊อฟครับเรารู้แล้วว่าเขาแม่นครับคราวนี้เราท้าเขาเพิ่มถ้าหากว่าเราให้เขาเข้าไปสู่สมรภูมิในการเล่นเกมจริงๆแล้วเขาคนเดียวโดนคน4คนรุมจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้การครับก่อนจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายผมขอจัดเตรียมเวทีสักครู่ครับทีมงานครับมาครับเปิดตัวคู่แข่งขันของก๊อฟครับผมเรียนถามนิดนึงว่ามันสักครู่ดูดีใช่ไหมครับอันนี้คือคุณซุปช่วยถามเขาหน่อยเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนใช่ป่ะยืนยังไม่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวฮะคุณซุปฮะครับกี่รุมหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่อีกคนล่ะพี่ไงครับนึกแล้วเชียวคุณต้องเรียกร้องผมอยู่แล้วขอบคุณมากผมนึกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาเห็นความสามารถผมดูใส่แมสด้วยฮะเชิญพี่หอยครับได้ครับครูท่านผู้การครับความยากของโจทย์นี้ครับไม่ใช่แค่4รุม1ครับแต่เป็นเรื่องของเงื่อนไขอาวุธด้วย4คนนี้ครับเลือกอาวุธทุกอย่างในเกมได้หมดเลยแต่สำหรับก๊อฟจะมีอาวุธที่บังคับให้ใช้อาวุธแค่สไนเปอร์เท่านั้นครับตอบปัญญานิดนึงครับโจทย์นี้มันหินยังไงครับเอาจริงๆอ่ะครับถ้า4คนนี้วางแผนได้ดีอ่ะมีสิทธิ์ชนะเขาได้นะเพราะว่ามันต้องวางแผนในการเข้าประชิดเขาอ่ะเมื่อไหร่เราอยู่ไกลเขาเราเสียเปรียบและที่สำคัญคือสไนเปอร์ยิงได้ทีละนัดครับคือถ้าทางนี้เลือกปืนกลนี่คือรัวเลยอันนี้คือปืนกลเนี่ยเขาวิ่งไล่ยิงเป็นแบบมาเป็นฝูงเลยครับโอ้แต่ก๊อฟอ่ะยิงได้แค่ทีละนัดแล้วต้องมีจังหวะโหลดกระสุนอีกใช่ครับคือได้เปรียบเห็นได้เปรียบเยอะมากคือถ้ามี4คนแล้วแพ้นี่มันยังไงนะโตถ้ามี4คนน่ะผมว่าเอาเวลากันไปทำงานจริงคุณพูดเองฮะคุณพูดเองฮะถ้าผมแพ้เนี่ยผมมีโอกาสหลุดไปทำงานกับพวกเขานะพี่คุณครับพี่คุณวางอุปกรณ์สักครู่ครับเดี๋ยวพี่ซุปขอให้แชมป์ของรายการไปนั่งแทนพี่โตครับได้เลยครับแสดงฝีมือหน่อยครับครับผมเรียบโอ้ได้โตมานี่พี่มั่นใจกติกาคือใครได้5แต้มก่อนชนะครับทีมพี่โตพี่หอยพร้อมนะครับครับก็พร้อมนะลูกพร้อมครับเตรียมตัวเข้าไปเลือกอุปกรณ์อาวุธได้เลยครับทีมไหนเลือกได้เสร็จแล้วบอกด้วยนะครับเลือกอุปกรณ์อาวุธก่อนนะครับสีน้ำเงินคือคะแนนของฝั่งน้องก๊อฟนะครับสีแดงคือพี่หอยและทีมงานครับก๊อฟเลือกปืน M24 ซึ่งเป็นปืนสไนเปอร์ตามกติกาครับ Team Match Let's go ทีมพี่โต๊ะพี่หอยพร้อมไหมครับครับผมเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจครับมาซ้ายพี่ตามผมตามนี่คือภาพจากเครื่องพี่หอยนะครับพี่หอยไม่ถือปืนครับพี่จะไปสู้เขาได้ยังไงครับปล่อยอย่างเดียวเลยโถ่แต้มแรกยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวนั่งไงมีตรงเฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์ถึงแต้มแล้วครับก๊อฟนำ1แต้มนะครับ2แต้มครับเข้ามาทีเร็วหรือเกินเร็วเอาตรงๆว่าเราหยิบอาวุธผิดเราหยิบการต่อยเอามาทีอาวุธคุณต่อยถ้ามาจะต่อยให้ตายเลยหยิบผิดนะเนี่ยไม่มียิงไม่มีปืนมีจมันเออได้ไหมได้ไหมได้เถอะมาดิผมใช้มือนี่แหละนี่แน่ต่อยทีมงานมาช่วยหน่อยครับเอาละครับหนึ่งแต้มครับ
โอ้โหมีแต่หมัดเมื่อกี้เหนื่อยเลยแล้วนะไม่ใช่ไปก่อนพี่หอยตึ้งล่วงเลยผมโดนเขายิงแล้วหนึ่งอ่ะแต่ผมจะอยู่แค่อุ้ยเอาละครับไล่มา3ต่อครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาสไลด์โอ้โหเนี่ยครับอาวุธน้องยิงใกล้ไม่ได้ครับต้านเท่าครับโอ้ยจะเขาไล่ยิงผมเลยเหรอครับดีครับดีครับอยู่ตอนนี้ต้านเท่าครับสูสีต่อเป็นตุ่มต่อเป็นตุ่มพี่หอยอยู่ไหนเนี่ยพี่หอยอยู่ไหนนี่ไงวิ่งอยู่นี่ไงต่อเป็นตุ่มครับต่อเป็นตุ่มครับอยู่เป็นตุ่มนะไหนบอกด้วยโดนแล้วมาเขานำนะครับ 4-3 ครับอยู่ในห้องเดียวครับก็ต้องการอีกตั้งเดียวคอปเตอร์เหรอพี่ขอไปพักในคอปเตอร์ก่อนได้ไหมพี่เหนื่อยแป๊บนึงพี่ขอไปพักในคอปเตอร์ก่อนวางตัวแล้วกันเฮ้ยนี่ถูกไหมพี่ผมหน้าไปโดนเลยเรียบร้อยเฮ้ยเกมจบแล้วครับเกมจบแล้วครับทำไมอ่ะทำไมเขาต้องแต่จะยิงผมอ่ะบอกเลยว่าก๊อฟแบบวิ่งหาพี่หอยอย่างเดียวเลยผมบอกเลยผมก็วิ่งหาเขาพี่หอยแต่แค่ช่วงแรกแค่นั้นเองที่จำที่ผมอ่ะใช้หมัดอยู่พักหนึ่งมันคงเหนื่อยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเกมที่ใช้ทำภารกิจของเราคือเกมจาก PUBG Mobile ครับขอบคุณครับทีนี้ครับรบกวนนะครับขอวิวใช้น้องด้วยครับคือเมื่อกี้คุ้นๆนะคะพี่ซุปโตเขาบอกว่าถ้า4คนแล้วยังแพ้เนี่ยต้องยังไงนะคะเออพี่จำไม่ได้แล้วโตเคยพูดไว้ว่าถ้า4คนแล้วยังแพ้นี่คือถ้ามี4คนแล้วแพ้นี่มันยังไงนะโตถ้ามี4คนน่ะผมว่าเอาเวลากลับไปทำงานจริงๆนี่ผมถึงนั่งกลับมานั่งทำงานไงนี่กลับมานั่งทำงานดีกว่าผมมานั่งทำงานดีกว่าโหแต่สนุกมากแต่เก่งคือไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเห็นวัยขนาดนี้ครับทั้งนักการครับเมื่อ7ปีที่แล้วครับได้เกิดอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงในชีวิตของน้องก๊อฟนั่นเหมือนกับว่าน้องเกิดใหม่แล้วเกิดมาอยู่ในร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นคนทั่วไปคงมีคำถามว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้กับร่างกายนี้ด้วยความเข้าใจและความสุขครับทั้ง3ท่านได้รู้จักกับก๊อฟรู้สึกยังไงบ้างครับขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะครับแบบมันโคตรเป็นแรงบันดาลใจจริงๆอ่ะคำแรกที่ออกมาเนี่ยน้องยังนึกไม่ออกเลยว่าน้องเขาจะมาทำอะไรคำแรกที่เขาบอกว่าเขาจะเล่นเกมคำอยู่ในใจคือทำได้ไงวะทำได้ยังไงทำได้เหรอแต่พอฟังเรื่องราวแล้วแบบโอ้โหโอ้พี่ทึ่งมากพี่เล่นพี่ยังลำบากเลยแต่น้องแบบใจโคตรสู้เลยแบบต่อจากนี้ไปหรือใครได้ดูตรงนี้บอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วทำได้แน่ๆผมว่าเขาจะเป็นความหวังอะไรอีกหลายๆอย่างให้กับคนที่มาดูเขาผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้โดยไม่มีเหตุผลพวกเรา3คนให้ผ่านนะก๊อฟครับพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตก๊อฟเรื่องราวความสามารถเรื่องราวความฝันและเรื่องราวอันเป็นแรงบันดาลใจของก๊อฟให้พี่ๆ AS อุ่นใจไซเบอร์ทราบเขาภูมิใจและชื่นชมในก๊อฟมากนะครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหานะครับพี่ๆ AS อุ่นใจไซเบอร์ขอมอบงบประมาณให้ก๊อฟไปดูแลครอบครัวและซื้ออุปกรณ์ในการสตรีมเกมนะครับ 40,000 บาทจาก AS อุ่นใจไซเบอร์ครับก๊อฟครับวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองครับรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ภูมิใจมากภูมิใจตัวเองครับผมอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากจะพูดความรู้สึกในใจกับใครมากที่สุดครับก๊อฟสื่อสารผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยครับเชิญครับครับผมก็อยากจะขอบคุณคนในครอบครัวทุกคนครับผมที่ช่วยผมในวันนี้แล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือผมตลอดครับผมได้ขอบคุณครับผมแล้วก็ดีใจก๊อฟครับครับในวันที่ก๊อฟสูญเสียบางอย่างไปครับมันไม่สามารถทำอะไรก๊อฟได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่คำพูดบูลลี่ของคนที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนตัวก๊อฟได้ครับพี่ซุว่าก๊อฟอาจจะเกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นนะครับก๊อฟเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีงามให้กับพวกเราขอบคุณก๊อฟมากๆที่มารายการวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยนักสตรีมเกมของเรานะครับGolf No Hand Channel ครับ
คุณก๊อฟมากนะครับครับผมท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ